สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KNY Channel คือถ้าเปิดช่องมาแล้วเสียบทต้องแปลกใจว่าคลิปนี้จะพาไปเห็นอย่างคลิปนี้จะพามารีแอคชั่นซึ่งเพลงที่เขาจะออกมารีแอคชั่นเพลงนี้นะเป็นเพลงที่แบบรู้สึกว่ากำลังมาแห่งสุดๆเลยเพราะแบบเลื่อนเบื้องสตอรี่หรือแบบเบื้อง TikTok อะไรอย่างเงี้ยนะเห็นแบบเห็นแต่เพลงนี้อ่ะทั้งที่เพลงนี้หันมันปล่อยออกมาในประมาณเดือนนึงแล้วแต่พอหากลับมาฮู้จักก็เลยแบบเฮ้ยอยากออกมารีแอคชั่นซึ่งเพลงที่เขาจะออกมารีแอคชั่นนั่นก็คือเพลงผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังดอกไม้ฤดูหนาวของเลนิธาเนาะคือพอแต่อ่านซื้อเพลงก็แบบสัมผัสได้ถึงความเศร้าที่แบบทะลุผ่านตัวหนังสือผ่านซื้อเพลงออกมาเลยผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังถ้าใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงนี้ทุกคนก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยเพราะแบบเพลงนี้คือมาแห่งอีหลีตอนนี้คือมาแห่งอีหลีใครยังไม่ได้ฟังก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยเนาะป้ายหน้าหนาวปีนี้เราคงไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหวังว่าจะลืมเธอได้สักทีนะแต่คลิปที่อยู่ในโทรศัพท์ยังไม่ลงเลยจะลืมได้ยังไงเราไปก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว
โหโคตรดีอ่ะคือปูแปลกเสียเลยที่แบบวิวมันแบบพุ่งทะยานตอนนี้คือแบบ11 ล้านแล้วทุกคนเพลงนี้ขอใช้คำว่าโคตรดีดีโคตรโคตรโคตรพูดถูกเลือกให้ผิดหวังก็คือตามซื้อเพลงเลยเป็นเฮาอีกแล้วที่มีความฮักแล้วกับผิดหวังอีกแล้วเสียใจอกฮักหัวใจแตกสลายอีกแล้วคือการที่มีความฮักดีๆการที่จะหาความฮักดีๆได้มันยากแต่การที่จะรักษาความฮักนั้นให้ยืนยาวมันยากกว่าอีกถ้าขอคนใดก็อยากขอคนที่แบบดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วอยู่กับเฮาแบบไปนานๆอยู่กับเฮาเป็นดุลๆคนที่สามารถอบกอดเฮาได้ในค่ำคืนที่มันหนาวในฤดูหนาวคือแบบเนื้อเพลงดีตั้งแต่ต้นจนจบมักทุกท่อนมักทุกคำคือแบบภาษาเนื้อเพลงมันสลวยแล้วนอกจากเนื้อเพลงที่เขียนออกมาดีแล้วความหมายเพลงดีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะขอซึมซงเลยก็คือน้ำเสียงของนักร้องน้ำเสียงของนักร้องคือแบบโคตรดีคือมันสื่อออกมาได้เลยว่ามันรู้สึกเสียใจมันผิดหวังมันแบบเฮ้ยเป็นเฮาอีกแล้ววะที่แบบต้องผิดหวังกับความฮักนะคือสื่อสารออกมาได้โคตรดีในมักน้ำเสียงของทั้งสองคนแฮงเลยแบบทั้งเอ้ยผู้หญิงแล้วก็ไอผู้ชายที่ฮ้องออกมานะโคตรดีโดยเฉพาะตอนที่มันจะมีลายประสานกันแถวกลางๆแถวท้ายๆอะน้ำเสียงคือแบบโอ้ my god พาดิ่งพาจมไปกับเพลงนี้เลยพูดทุกเรื่องให้ผิดหวังและอื่นก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนไปฟังเพลงอื่นๆอีกที่อยู่ในช่องเนาะเพราะว่าแต่ละเพลงดีกว่าแพ้กันเพราะอันนี้เป็นเราฟังมาแล้วคือมักเพลงเธอคือจักรวาลของฉันร้องไห้จนเบลอและเผลอลืมตัวเองคือแต่ละเพลงโคตรดีความหมายที่เขียนออกมานะดีกว่าแพ้เพลงนี้เลยผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังเพลงนี้เนาะคือถ้าใครที่มาสายแซดสายเศร้าและดูหนาวมักฟังเพลงคนเดียวเงียบๆเพลงนี้คือต้องเข้าไปอยู่ในเฟเวอริตซองแน่นอนเพราะแบบโคตรดีฟังคนเดียวในฤดูหนาวตามซื้อเพลงเลยแต่บอกไปอย่างเราทุกคนคือปีนี้ค่ะเขาอาจจะเป็นผู้ถูกเลือกที่ผิดหวังแต่ปีหน้า Happy New Year 2023 2023แล้วขอให้2023เขาเป็นผู้ถูกเลือกที่บอผิดหวังมันต้องมีเมื่อแบบเวลามันเหมาะสมเมื่อเขาเจอคนที่มันพอดีกับเขามันต้องมีสักคนแหละที่พร้อมจะอยู่กับเขาเป็นดุลผู้ที่เขาจะบอได้ใช้คำว่าผู้ถูกเลือกที่ผิดหวังอีกโอเคทุกคนก็จบไปแล้วเนาะกับการรีแอคชั่นเพลงผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอยากจะมาเม้ามอยเกี่ยวกับเนื้อเพลงหรืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์อย่างต่างๆก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้นะแล้วก็ฝากติดตามช่องเฮาเดอร์ก็คือปีหน้า2023แล้วก็อย่าลืมมาติดตามมาซัพพอร์ตกันให้ฮอต 100,000 ซับสไครบ์นะ yeah! แล้วถ้าใครมาคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งติ๊งติ๊งเพื่อที่จะบอกผ่านคลิปต่อไปของช่องเฮาเนาะและสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย